สวัสดีครับวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับข่าวคราวของ NBA ก็จะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บของซูเปอร์สตาร์ในวงการนะครับระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอยู่2คนที่ใช้เวลาในช่วงเบรกก่อนเปิดซีซั่นหน้าก็ไปซ่อมแซมร่างกายตัวเองคาร์รีเออร์วิงครับกาดตัวสำคัญดัลลัสมาเวอริกแกไปเจ็บอีท่าไหนไม่รู้ตอนซ้อมเมื่อช่วงต้นเดือนแล้วก็ทำเอากระดูกมือซ้ายแตกเลยก็เลยต้องมีการผ่าตัดซึ่งทีมเนี่ยก็ไม่ได้แถลงอย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องพักนานแค่ไหนแต่ตามธรรมชาติของแหล่งข่าวที่เขาประเมินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคาร์รีเออร์วิงน่าจะต้องพักประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งจากระยะเวลาจากตรงนี้นะครับไปจนถึงในช่วงของไทม์ไลน์เปิดซีซั่นหน้าเนี่ยก็เท่ากับว่าคาร์รีเออร์วิงยังน่าจะกลับมาเข้าแคมป์ได้ทันด้วยซ้ำไปซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยไครีเองสกอร์เฉลี่ย 25.6 นะครับในช่วงฤดูกาลปกติพอเข้าเพลย์ออฟเนี่ยก็ตกมาเหลือ 22.2 แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวสำคัญที่มีบทบาทในการกล่อมเคลย์ทอมสันเข้ามาร่วมงานกับเขาแล้วก็ลูก้าดอนชิชในซีซั่นหน้าด้วยไครีเนี่ยอายุ32แล้วนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่อายุไล่เลี่ยกันแล้วก็ดังพอสมควรก็คือคริสมิดเดิลตันอายุของเขานี่ก็33นะครับปรากฏว่าช่วงเป็นฤดูกาลก็ไปซ่อมที่ข้อเท้านะครับทั้งสองข้างเลยคือมิดเดิลตันในช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นรถนี่ก็ประมาณว่าใกล้ที่จะต้องปลดระวางแล้วครับเนื่องจากบาดเจ็บทั่วตัวไปหมดเลยจากเมื่อสักประมาณ2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยเจ็บบริเวณเข่าเจ็บบริเวณข้อมือมาฤดูกาลล่าสุดเนี่ยขนาดเล่นแบบพักๆลงๆพักๆถนอมร่างกายนี่ข้อเท้ายังเดี้ยงเลยนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ไปเหยียบใส่เท้าเควินดูแรนต์ข้อเท้าซ้ายพังซึ่งตอนนั้นเนี่ยมิดเดิลตันบอกว่าเป็นการเจ็บข้อเท้าที่หนักสุดในชีวิตเขาเลยเขาพักไปทั้งหมด16เกมด้วยกันแล้วก็พอต่อมาในเพลย์ออฟนะครับซึ่งยานิสอันเดโรคุมโบนั้นช่วยทีมไม่ไหวเขาเองก็ต้องฝืนเล่นก็ปรากฏว่าไปเจ็บที่บริเวณข้อเท้าขวาอีกในเกม2ตอนที่ทางบัคส์นั้นแข่งกับอินดีนาเพเซอร์ก็พอตกรอบใช่ไหมครับมิดเดิลตันเองก็ผ่าที่บริเวณข้อเท้าซ้ายก่อนในเดือนพฤษภาคมและหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนก็มาผ่าข้อเท้าขวาซึ่งแน่นอนหลังข่าวก็บอกว่าสำหรับในฤดูกาลหน้าทางมิดเดิลตันก็จะพร้อมที่จะแข่งได้ก็ต้องรอดูแล้วครับว่าเขาจะสามารถสตาร์ทซีซั่นแล้วก็ลงสนามได้อย่างคงเส้นคงวามากขึ้นหรือเปล่าเพราะตลอด2ปีหลังเนี่ยมิดเดิลตันได้ลงเล่นก็เพียงแค่88เกมรวมกันในฤดูกาลปกติแค่นั้นเองครับนั่นคือเรื่องราวของ NBA มาอัปเดตให้ได้ทราบกันสำหรับวันนี้ครับ